สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผม Nest Model นะครับวันนี้จะมารีวิวรถเหล็ก Tomica นะครับตัวนี้เป็น Tomica Premium นะครับนี่ครับ Takara Tomi นะครับเบอร์27นะครับ Toyota 2000 GT นะครับเป็นรถสปอร์ตขับหลังของ Toyota ในยุคสมัยก่อนนะครับนี่ครับตัวทรงมันสวยน่าดูนะครับนี่ครับด้านข้างผลิตในเวียดนามนะครับโอเคอันนี้เปิดประตูได้นะครับสเกล1ต่อ59นะครับมาแกะกันเลยนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับชื่ออาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งของ Toyota นะครับที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะครับสมัยนี้มันก็ผ่านมานานแล้วคนก็จะรู้จักหลักๆก็ซูเปอร์กับ GT86 นะครับโอเคตัวนี้เป็นของ KC Toys นะครับที่นำเข้ามานะครับโอ้มาแล้วไม่เคยได้เห็นรูปชัดๆนะครับมันสวยจริงๆเลยนี่นะครับสวยใช่ไหมครับสวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขยับช้าๆนะครับขยับเร็วไปเดี๋ยวเพื่อนๆดูไม่ทันนะครับโฟกัสแป๊บอันนี้ครับก็มีตานะครับผมก็ไม่ทราบว่าตาอะไรนะครับล้อนี่จะเป็นแบบนี้นะครับล้อนี่ผมชอบนะสวยดีเนี่ยเสา A เป็นสีดำนะครับนี่ด้านบนนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้านะครับเป็นพลาสติกใสนะครับพลาสติกใสออกขุ่นๆนะครับนี่กระจังหน้านะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงปลายของกันชนหน้านะครับทรงมันแปลกดีเหมือนกันนะครับท้ายก็เป็นเหมือนคูเป้นะครับท้าย GT นะครับลาดลงมาจนถึงปลายสุดนะครับรถสปอร์ตคูเป้นะครับอันนี้ด้านท้ายนะครับเขียน Toyota 2000 GT นะครับไฟท้ายนะครับไฟถอยหลังนะครับอันนี้ไฟอะไรอ่ะไฟท้ายด้วยหรือเปล่าอันนี้เขียนอะไรอ่ะ Toyota อะไรสักอย่างนะครับมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ Toyota อะไรสักอย่างอ๋อ 2000 GT นะครับท่อไอเสียคู่นะครับเปิดนี่ก็ด้านในนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับอันนี้ด้านในนะครับนี่เบาะนะครับไม่มีพนักพิงหัวนะครับตามสไตล์รถสมัยก่อนนะครับดูด้านนี้กันพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวงมาลัยไม่ได้แต่งรายละเอียดมานะครับจะเป็นคร่าวๆเลยโอเคผมปิดไฟก่อนนี่ครับสวยงามนะครับดูด้านใต้กัน Tomica สเกล1ต่อ59นะครับ Toyota 2000 GT ผลิตในเวียดนามนะครับปี2017นะครับที่ออกมาโอเคให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ